สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นกันต่อนะกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเรานะครับก็อย่างที่ผมพูดไว้นะครั้งก่อนนะว่าเฮ้ยเราจับตัวอะไรดีนะมาสร้างเป็นทีมนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ได้รับคอมเมนต์มากมายนะครับมากมายนะแบบท่วมท้นมากนะแบบคนเยอะมากนะก็ผมคิดว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กที่สุดยอดอะคือแบบเอ้ยมีความคิดเห็นนะครับว่าเอ้ยดียังไงเร็วยังไงไม่ดียังไงนะครับเฮ้ยผมชอบมากนะแบบนี้ผมชอบคอมเมนต์แบบนี้แหละนะครับชอบนะครับโอเคนะครับก็มีคอมเมนต์มานะครับหลักๆนะครับหลักๆนะครับก็จะมีประมาณ 4-5 ตัวนะเดี๋ยวผมพูดถึงมันนะครับก็โอเคนะครับตัวแรกที่พูดถึงแน่นอนเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับโคนี่ปืนสลุดนะครับตัวนี้นะครับปืนสลุดนะครับตัวนี้นะครับก็พูดถึงแน่นอนแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่นะครับแล้วมันก็เป็นตัวที่ตีแรงมากนะครับมากนะครับต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็เวทก็ดีมากนะครับเวทนี่คือแบบซัพพอร์ตดีมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคนะตัวที่พูดถึงกันนะครับก็คือตัวสลุดตอนแรกเลยใช่ไหมครับก็คือตัวนี้นะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัพนะครับวันนี้จะมาอัพตัวใหม่นะครับตัวที่ผมคิดว่าผมจะอัพแหละนะครับเนี่ยนะครับก็สร้างรู้สองวินะครับเพิ่มความเร็วบลาบลาบลาไปนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับคือตรงนี้มันแรงนะครับสร้างความเสียหาย225เท่านั่นเองนะครับตรงนี้คือมันแรงนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังโจมตีเวทนะครับเราใช้ตีไอ้นี่ไม่ได้นะครับตีฐานยากนะผมเลยคิดว่าเอ้ยเอาดีหรือเปล่านะครับคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับแล้วก็มีคนนะครับบอกนะครับให้ผมนะครับอัพ2ตัวนี้นะก็คือตัวค่อนข้างสมัยนะก็คือเจ้าอันกับเอ็ดนะครับนั่นเองนะครับอันนี้อัพมาไว้นะเพื่อที่จะไปชนนะแต่ผมมีมงแล้วผมคิดว่าผมไม่เอาดีกว่านะครับถึงมันจะมีเวทดีนะครับเวทป้องกันนะครับแล้วก็ลดอัตรานู่นลดอัตรานี่นะครับลดระยะอัตราการใช้สกิลนะครับนี่ก็ผมก็คิดว่าผมไม่เอานะครับเพราะว่าผมมีมงแล้วเป็นตัวชนนะครับถ้าจะเอาตัวชนอีกตัวหนึ่งแล้วผมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมคิดว่านะครับต่อไปนะเป็นหนึ่งในตัวที่พูดถึงมากที่สุดนะก็คือเจ้าเอ็ดนั่นเองนะครับอันเอ็ดมันก็พูดถึงเท่ากันแหละนะครับจริงแต่ว่าเอ็ดมากกว่านิดนึงนะครับโอเคครับเอ็ดเนี่ยดียังไงนะครับก็คือเขามีท่าของไอ้สร้างไอ้โจมตีทำให้ศัตรูชะงักถอยหลังแล้วก็ระยะการโจมตีของเวทนี่คือมันไกลมากนะคือตีโดนข้างหลังนั่นเองนะพูดง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะยังมีเพิ่มพลังโจมตี 400% นะครับคือเพิ่มความแรง 400% นะเพิ่มความเร็ว 70% นะแล้วเพิ่มความเสียหายนะตอนคีอีก 70% นะครับโหแบบนี้คือแบบโหเยี่ยมมากเลยนะครับแต่นะผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่าถ้าสมมุติผมอัพไปใช่ป่ะมันจะไปบูแล้วมันจะไปต่อยได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะตายก่อนไปถึงนะครับเนี่ยคือปัญหาของผมนะที่ผมกำลังคิดอยู่นะครับมันจะไปถึงหรือเปล่านะครับหรือมันจะตายก่อนถึงนะครับนั่นเองนะครับผมมีคิดหนักตรงนี้แหละนะครับอีกตัวนึงนะที่มีคนพูดถึงมากนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับการสนับสนุนที่ดีมากนะก็คือเจ้าเดนนิสรถขนแตงโมนั่นเองนะครับพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะเป็นไอ้เจ้าเอลมันจะเป็นรถขนเลมอนนะครับหรือรถขนมะนาวนั่นเองนะครับโอเคนะแป๊บนึงนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับรถขนมะนาวนะรถขนมะนาวดียังไงนะครับที่ผมคิดว่าผมน่าจะอัพตัวนี้แหละนะครับผมคิดว่าผมน่าจะอัพตัวนี้แหละนะครับโอเคครับทำไมนะครับพลังโจมตี 450% นะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่สำคัญที่สุดคือหยุดการเคลื่อนที่12วินั่นเองครับคือสตันต์12วินะครับแล้วตัวนี้ผมคิดว่าค่อนข้างสตันต์ไกลนะครับแล้วอีกเวทหนึ่งที่ดีมากเลยนะก็คือสร้างเกราะป้องกันพื้นที่นะครับตรงนี้คือดีมากนะครับ4วินะครับเฮ้ยซึ่งเทียบกับเจ้าเรนะครับกับอะไรวะเรกับเรยนะครับตรงไหนวะมารินะครับเรกับมารินะครับเฮ้ยถึงว่าแบบเฮ้ยเพราะว่า2ตัวนั้นมันแค่2วิเองไงแต่ว่าอย่างอื่นคือเพิ่มพลังป้องกัน 20,000 นะครับเพิ่มความเร็วการโจมตี 50% ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับผมก็คิดว่านะดูไปดูมาคือจะอัพตัวนี้แหละนะจะอัพตัวนี้แหละนะครับจะอัพตัวนี้แหละนะครับไม่ขอความแรงนะตัวนี้ขอบัฟโล่นะครับ4วินะครับนั่นเองนะครับขอบัฟโล่4วินะครับโอเคนะครับแล้วมีตัวไหนนะที่คนพูดถึงกันนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือเจ้าริซ่านั่นเองนะครับซึ่งริซ่าเนี่ยเป็นตัวที่เขาบอกว่าตีแรงนะครับ
เอ้ยผมก็คิดอยู่เอ้ย15 เท่าเอ้ยไม่เบานะครับไม่เบานะครับลดพลังโจมตีศัตรู70%นี้ก็ดีนะครับลดความเร็วโจมตีศัตรูของก็70%นะครับเฮ้ยก็แบบเฮ้ยไม่เบานะครับไม่เบานะครับสำหรับฮอกอายนะครับท่าของมันนะครับคือสร้างความเสียหาย18 เท่านะครับเฮ้ยอันนี้ก็สร้างความเสียหายอันนี้ก็สร้างความเสียหายคือท่าทุกท่ามันโจมตีได้หมดนะครับนั่นเองคือมันดีนะไม่รู้ใช่ท่าไหนศัตรูโดนหมดนะครับนั่นเองนะครับสร้างความเสียหาย300%นะครับ1 วินะครับ3 วินะครับก็กลายเป็น900% 9 เท่านะครับแต่โอเวอร์3 วินาทีนะครับก็คิดว่าตัวนี้นะครับก็จะอัพเหมือนกันนะเพราะอะไรครับเพราะอะไรผมถึงจะอัพนะเพราะว่าเฮ้ยผมมี2ผมมี8ดาวใช่ป่ะแล้วผมก็มี7ดาวด้วยนะผมเลยคิดว่าเอ้ยแน่นอนเลยผมอัพ2ตัวนะครับอัพตัวเดียวคือไม่พอต้องอัพ2ตัวนะเห็นมั้ยผมมีนะครับครบนะครับนี่1 2 3 4 5นะครับอัพลิซ่าไป1 2 3 4พร้อมโอ้โหยาวนะครับลิซ่าผมนะครับก็มาอัพกันนะครับวันนี้นะครับได้โอกาสแล้วก็จัดก่อนเลยนะครับเอาลิซ่าก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับโอเคครับก็อัพแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะลองอัพซะก่อนนะครับไม่รู้ว่าของจะพอหรือเปล่าผมไม่ได้ดูของอัพซะด้วยนะครับมาจัดไปนะครับเราแน่นอนนะครับลิซ่านะครับตัวนี้นะคือผมจับ7ดาวตัวนึง8ดาวตัวนึงอะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยผมจับ8ดาวอย่างเดียวนะครับคิดไปคิดมาเอ้ยผมมีหลายตัวนี่หว่านะครับผมมีทั้ง8ดาวทั้ง7ดาวนี่หว่าเลยอัพทั้ง2อันเลยนั่นเองนะครับ success นะครับผมจะเอาตัวอะไรมาอัพเอาตัวนี้มาอัพใส่แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ได้คุ้มไหมไม่รู้นะครับมีตัวไหนที่ไม่ค่อยดีเร็วกว่านี้มีไหมเอาตัวนี้แหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมไม่ได้ใช้แล้วนะตัวนี้อัพไปให้มันเต็มนะครับจัดให้เต็มเหนียวนั่นเองนะพูดง่ายๆนะแล้วผมจะเป็นไงเนี่ยขั้นสูงของไม่พอใช่ไหมก็โหอันนี้อะไรวะรูนแห่งผู้เหนือล้ำทุกสิ่งโอเคคุณต้องไปหานี้ก็2ตัวเนี้ยแหละครับดูไว้นะครับคราวนี้นะครับกับคราวหน้านะมันจะแตกต่างกันนะผมกำลังทำงานนะผมเลือกแล้วนะครับ2ตัวเนี้ยแหละนะครับอีกตัวนึงก็อย่างที่ผมพูดนะผมก็คิดว่าผมจะอัพตัวแตงโมนะเพราะอะไรนะครับผมไม่มีตัวสตันไงตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะหาตัวสตันดีนะหรือว่าจะหาตัวทำดาเมจนะยิ่งตัวทำดาเมจผมก็เสือขาวมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันตอนแรกผมคิดว่าผมว่าจะเอาตัวตีดาเมจคิดไปคิดมาผมเอาตัวสตันศัตรูดีกว่านะครับสำคัญเลยคือตัวนี้นะครับมันสตันได้นะครับอย่างแรกสำคัญเวทที่2มันเราเป็นโล่อีก4วินะครับเฮ้ยผมคิดว่าดีมากอ่ะตัวนี้ผมคิดว่าดีมากอ่ะผมคิดว่ามันใช้ได้มากเลยนะครับถูกต้องมากเลยนะครับสำหรับผมนะครับที่จริงผมมีตัวสตันนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับตัวสตันก็คือตัวเนี้ยไอโคนี่เนี้ยนะครับไอโคนี่เนี้ยตัวเนี้ยแหละนะครับผมมีอยู่นะผมก็คิดอยู่ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้มันสตันแค่ 2.5 วิเท่านั้นนะครับก็คือศัตรูยังไม่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยศัตรูกลับมาตีต่อแล้วนะครับผมก็เลยเอ้ยไม่ดีครับเอาตัวนี้สตันนานแล้วนะครับไปเพิ่มระดับกันนะครับไปเราลุยนะครับจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับชอบมากนะเพลงพวกนี้นะครับผมก็จะหาซูเปอร์เรียวนาด3เอ้ย8ดาวได้นี่โอ้โหนานมากนะครับนานมากพูดตรงๆนะนานมากนะครับป่ะเต็มอัพได้มั้ยไม่ได้บ้าเอ้ยนะครับเหลืออะไรตรูจะบลาตรายแล้วทำไมผมไม่มีไม่ครบวะอ๋อนี่ต้องผลิตเอานะครับใช่อัน5ดาวนี่คือต้องผลิตเอาอัน1ดาวก็ต้องหาเอาได้นะที่จริงแต่ผมไม่เคยตีเลย1ดาวเนี่ยเฮ้ยไปเดี๋ยวไปทำ5ดาวนะเอาตัวนี้ก่อนนะเอาตัวนี้ก่อนนะครับอะไรเนี่ยอันยมณีแห่งความสามัคคีนะครับ2อันนะก็จำไว้นะผมจะเล่นตัวนี้แหละนะครับจำไว้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะอัพแม็กซ์เพิ่มเลเวลแม็กซ์ด้วยนะครับให้มันเทพๆไปหน่อยนะแต่จะไม่อัพของเจ้ารถขนมะนาวก็ได้นะผมคิดว่านะเพราะว่ามันเอาไว้สตันอย่างเดียวนะโอเคนะครับผมจะทำอะไรเมื่อกี้ผลิตก่อนนะครับ
มาโดดๆแล้วนี่ผมก็ผลิตไว้เพื่อความมันนี่เฉยนะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับน่าจะเป็นของทั่วไปใช่ปะอาหารยามณีแห่งความสามัคคี2ตัวเฮ้ยเน็ตเราโอเคนะครับอย่าไปดูอีกอันหนึ่งเลยลืมแล้วนะครับลิซ่านะครับลิซ่าต้องใช้อะไรนะครับตัน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 สรุปก็คืออัพ2ตัวนั่นเองนะครับอ่ะรูนแห่งผู้เหนือล้ำทุกสิ่งรูนแห่งผู้เหนือล้ำทุกสิ่งสุดยอดนะครับช่วงนี้นะครับรูนแห่งผู้เหลือล้ำทุกสิ่งอีก3พอดีเลยนะครับรูนแห่งผู้เหนือล้ำเจอละใช้เยอะว่ะพวกนี้สร้างกี่นาทีวะเนี่ย9ชั่วโมงแป๊บเดียวนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาต่อนะครับพรุ่งนี้นะครับผมมาต่ออัพแน่นอนนะครับยังเหลือเยอะนะครับยังเหลือเยอะนะครับเปิดซะหน่อยนะครับวันนี้โอ้โหธรรมดาสบายมากตึ๊ดมาเอาสักประมาณ 3-4 ทีนะขอนี่โอเคคุ้มแล้วล่ะนะคุ้มแล้วล่ะได้สีม่วงนี่คุ้มแล้วนะครับโอเคนะครับอะไรต่อนะครับก็ไม่มีอะไรนะจบแค่นี้แหละนะครับตรงนี้โอเคนะก็ผลิตแล้วนะครับเตรียมแล้วนะครับเราเตรียมแล้วนะครับเตรียมจัดการนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นมีอะไรต่อนะครับก็ไปดูกัจฉากันนะครับที่ผมอยากได้กัจฉารอเดือนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทิเก็ตนะครับหรือว่าตั๋วนะครับเปิดผมอยากได้ของอาวุธที่เป็นอาวุธแบบลิมิเต็ดอ่ะเพราะว่าอาวุธลิมิเต็ดนี่แบบมันสุดยอดมากนะครับอยากได้มากเปิดครั้งนั้นไม่เคยได้เลยเซ็งเลยเซ็งมากนะครับเปิดแล้วไม่เคยได้สักทีนะครับนี่เดี๋ยวว่างๆค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะตรงนี้ 2-3 อันเก็บไปนะครับเราเฮ้ยช่วงนี้ผมก็มาเก็บตัวพวกนี้ให้มันสำเร็จให้หมดนะครับนั่นเองนะครับก็มีมั่งไม่มีมั่งนะครับโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าได้เยอะอย่าสโลสิครับแพ้เดี๋ยวเราไปตีไอ้นั่นต่อนะครับกิลเรทนะครับช่วงนี้กิลผมก็ยังไม่เต็มนะใครที่อยากเข้าก็เข้าได้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องดูเลเวลดูตัวนะครับสำคัญนะครับดูเลเวลเราก็ดูตัวด้วยนะครับเลเวลก็ต้องมาสเตอร์ขึ้นนะครับแล้วสำหรับตัวก็ต้องมีตัวแบบพิเศษอะพวกกัจฉาได้เทพๆอะนั่นแหละนะครับต้องมีพวกนั้นแหละนะบางตัว1ตัว2ตัวไม่ใช่ว่ากันนะครับโอเคนะครับแล้วก็กิลผมนะชื่อกิลผมนะครับมันจะเป็นกิจทีวีนะซึ่งเป็น K ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ทีวีก็ต้องเป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับถึงจะหาเจอนะไม่งั้นหาไม่เจอนะครับมีไหมโอเคโอ้เริ่มได้เยอะเว้ยโอ้ได้เยอะไม่เคยไม่ได้มาดูนานแล้วนะพวกนี้นะครับคือได้เยอะมากนะครับแตงโมโอเคนะครับครบละโหได้ใหม่ประมาณหลายสิบนะเมื่อกี้นะครับปะเราไปตีซะหน่อยนะครับที่ผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนนะครับขี้เกียจเปลี่ยนชุดนะครับขี้เกียจเปลี่ยนเพราะว่าผมเก็บเร็วพวกที่ผมอยู่ในทีม B อยู่นะครับโอ้ในสุดก็ได้6ดาวนานๆจะได้ทีนะครับไม้กายสิทธิ์ของเทพจันทรานะครับอัตราใช้สกิลนี่สำคัญมากนะไม่อื่นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้นี่นะผมอัตราใช้สกิลนะครับ 7.8% คูณ6เข้าไปก็42 46.8 นะครับก็ไม่เท่าไหร่ 46.8 ก็ได้เยอะยิ่งก็เยอะนะหมวกแม่มดโอเคครับผมตีไปได้ยังวะยังไม่ตีนะครับลุย
มีคนมาตีทำไมจะตีกันหนึ่งก่อนก็ได้นะครับไปหาตีก่อนนะครับบูเบลจะตายแล้วนะครับเจอคนเดียวอัดแล้วนะครับที่จริงผมก็ใช้แค่5ตัวแหละนะเพราะว่าทีม B ผมไร้ประโยชน์นะครับตอนนี้เป็นทีมเก็บแววนะโอ้โหเรผมไม่เคยไม่ใช้เวทเลยเว้ยเจอสลีปไปนะเข้าไหมไม่รู้นะยิงเนี้ย2เนี้ย3มั้ยยิงไม่ถึง100สักตัวนะมันต้องมีบ้องมีบัฟอะไรนะถึงจะถึงนะไม่รู้ตีไปเท่าไหร่แต่ตีน้อยมากแน่ๆนะครับมาแล้วครับเลตีไวนะครับตีไวนะครับนี่ครับไม่รู้ใครตียิงไปตีไปแสนนึงนะเมื่อกี้ลดอย่างไวนะพลังศัตรูได้มาเท่าไหร่เนาะโอ้โห6ล้านตีไปตอนไหนวะ6ล้านแปลกจริงๆเอาเถอะนะไม่ต้องซีเรียสมากนะไปเล่นนี้ก่อนสลับสลับกันหน่อยครับแพ้มาโปไซร่านะครับจัดไปนะโปไซร่าผมน่าจะตีไม่ถึง 1% แน่นอนแล้วนะครับดูๆแล้วสโลว์สโลว์กระตุกนะครับเวทนะเพ่นั่นแหละถูกต้องที่สุดสำหรับรอบหน้านะผมก็จะอัพให้อัพมันมานะครับแล้วก็จะมันไปทดลองตีดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นเองนะครับใน PVP นะครับผมไม่ค่อยได้เล่น PVP หรอกนะที่จริงนะช่วงนี้นะทุกช่วงเลยละผมไม่ได้เล่น PVP เลยนะครับด่านใหม่ก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็เลยเซ็งนิดนึงนะเห็นไหมเสือขาวเข้าเดียว102,200นะมีเสือขาวตัวเดียวที่ตีนะตัวอื่นไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หมายถึงความแรงกับความเร็วนะโอ้โหผมตีไปกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยมันเหมือนเยอะมากเลย9ล้านตีไป9โอ้โหตีไป 6-7% เลยเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับคุ้มแล้วล่ะนะครับหมดละวันนี้ครับโอเคนะครับรับด่านพิเศษผมก็เก็บเรื่อยๆนะครับเก็บวันนี้วันละหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นแหละเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆจริงๆนะครับสำหรับด่านนี้ปกติก็เก็บได้นะครับโอเคก็เก็บได้เก็บกันทุกวันแหละนะครับจนเหนื่อยนะครับเบื่อนะครับเก็บกันทุกวันนะครับก็ต้องบอกนะแรกๆผมก็อันนี้ก่อนนะครับปั๊มคริสตัลไปนะครับเหมือนเดิมนะถ้าใครรู้สูตรแล้วนะครับมันก็สูตรเดิมนั่นแหละนะครับผมรู้สึกอยากเล่นเกมที่มันมีแบบเนื้อเรื่องเยอะๆนะเหมือน Battle Cats นะครับไปนะครับช่วงนี้นะเพราะว่า PVP มันแบบเบื่อยังไงมันก็ PVP มันก็มาสู้กันนะครับมันก็ตัวเดียวกันนะครับประมาณเนี้ยนะมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะผมก็เลยแบบเซ็งนะเฮ้ยทำไมเราสู้ได้นะปกติผมต้องกดโล่กดอะไรเนี่ยวันนี้สู้ได้เว้ยแปลกมากมันปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็เอาเถอะนะครับไม่ต้องคิดมากนะสู้ได้ก็ดีนะครับศัตรูได้โดนเสือขาวใส่ตุ้มๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเอาละหน่อยนะเอาแล้วเอาแล้วนะเรียบร้อยนะครับชนะนะง่ายดายมากนะครับแล้วก็ได้ด่านนี้ได้เอฟซีเยอะที่สุดนะ900,000กว่านะนี่ก็เล่นให้ดูครั้งหนึ่งนะไม่คิดอะไรมากนะผมก็จะเคลียร์ก่อน4 ทุ่มนะครับเคยนะครับมีอะไรอีกนะครับช่วงนี้ผมก็เริ่มไปเล่นด่านสเตจนะผมย้อนกลับมาดูผมลืมนะครับปรากฏว่าผมลืมนะครับลืมอะไรรู้ป่ะ
สมบัติแต่ผมยังเก็บไม่เต็มอ่ะคิดดูเฮ้ยลืมเก็บไม่เต็มนะประมาณนี้นะเฮ้ยผมเลยแบบตกใจนิดนึงนะไปเดี๋ยวไปเล่นกันนะครับ396นะครับไอ้บ้านะครับเก็บไม่เต็มผมมันก็ลืมไปนานเลยนะแบบเฮ้ยลืมเล่นนะครับ396เออด่านหัวหน้านี่หัวหน้านี่ก็โอเคนะก็พอเล่นได้นะลืมนะลืมเก็บมานานมากนะครับไม่รู้แต่ไม่รู้แต่ปีไหนนะครับเดี๋ยวเอามงไปก่อนนะครับวิ่งไปชนซะหน่อยนะครับไม่รู้ชนได้หรือเปล่านะครับโอ้โหโดนทีตีเดียวตายเฮ้ยบ้าไปแล้วกับเพื่อนมานะครับเอ้ยเรามีเสือขาวโว้ยเสือขาวตีแรงมากนะครับมาเลยเสือขาวขอเสือขาวเยอะๆเพ่เออเสือขาวเออนั่นแหละดีมากถ้ามีเสือขาวเดี๋ยวแพ้นะครับเอ้ยดูว่าเสือขาวมันตีไกลขนาดไหนนะแบบประตูตัวนี้ยังกระโดนนะครับโอ้โหคือมันไกลมากนะแต่ที่มันก็มีหลายตัวนะเช่นจอมโจรคิดนะครับเรนนะครับพวกเนี้ยนะครับตีไกลมากนะถ้ามันไกลมากนะถึงฐานแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมจะไปตีไพมอนเมื่อไหร่ผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับคุยอีกหลายปีนะครับดูแล้วโอ้ได้ XP ก็ไม่เลวนะไม่เลวเหมือนกันนะแต่เงินได้น้อยไปหน่อยโอ้มีโอกาสได้เดนนิสด้วยเหรอตรงนี้นะครับเออไม่เลวนะไม่เลวนะเล่นอีกสักเล่นอีกสักรอบดีกว่านะแบบนี้ไม่เลวไม่รู้มันเปลี่ยนตอนไหนแล้วนะครับแต่ก่อนเหมือนไม่มีเดนนิสนะเดี๋ยวนี้เหมือนแบบเอ้ยมีเดนนิสแล้วเว้ยสงสัยเขาคงเก็บเลเวลกันแถวนี้แล้วเก็บตัวกันแถวนี้แล้วมั้งผมก็เลยเอ้ยผมไม่รู้เนี่ยผมไม่ได้ดูนานมากครับด่านธรรมดานะส่งไปครับเอามันเออโดนฟาดเถี่ยวตายเอ้ยความแรงของมงนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแกเลยใช่ไหมเออถ้ามีเรกับมีเสือขาวใน2ตัวก็สู้ได้แล้วนะพี่สิงเฮ้ยต้องมีตัวชนด้วยตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้นะขอแค่ชนนะศัตรูโดนยาพิษจากตรงไหนวะเนี่ยโอเคจัดไปมันเริ่มมาใกล้เรื่อยๆแล้วเว้ยขึ้นอยู่ความรัวของเสือขาวครับว่าจะรัวได้แค่ไหนนะยังดีนะครับที่ศัตรูมันไม่ตีไกลมากนะไม่งั้นเนี่ยเราแพ้นะสเปรชไม่ไกลมากโอ้โหเร็วมากนะโอ้โหได้ XP เยอะมากนะก็9เลยนะตอนนี้นะครับในที่สุดก็ได้ละบ้าจริงโอเคเซรีน่านะครับมาแล้วนะครับมาให้ผมอัพนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วที่ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับรอบหน้านะครับผมเอาไปรุย PVP แน่ๆนะครับแต่ว่าผมต้องอัพซะก่อนนะไม่รู้จะนานขนาดไหนนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับกับผมกฤติศักดิ์เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ